วัสดีครับพี่เหลือหนูคนเดียวแล้วนะคะใช่ค่ะอะเล่มาเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะบ่ายโมงแล้วนะคะวันนี้พี่มามีเรียนครึ่งวันแล้วช่วงบ่ายเนี่ยมีแข่งบาสช่วยทีม U12 นะคะตอนนี้ก็กำลังกินข้าวกันอยู่ให้พ่อลูกเขากินข้าวแม่กินล่วงหน้าก่อนนะแม่ต้องเตรียมตัวให้เสร็จก่อนเพราะเวลาจะออกไปไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องมาจัดการลูกๆอีกค่ะวันนี้เมนูของเราก็เป็นง่ายๆค่ะข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ย่างนะคะนักกีฬาของเราก็ต้องเพิ่มพลังก่อนที่จะไปลงสนามค่ะก็มาจะทาไทยตอนนี้เล่นบาสเกตบอลไหมคะไอ้มาอยากให้ถ่ายไหมล่ะ อยากให้ถ่ายโอเค ก็กินข้าวให้อิ่มค่ะกินเยอะๆจะได้มีกำลังแต่ข้าวเหนียวมันจะไปง่วงอยู่กลางสนามไหมเนี่ยนั่นแหละค่ะระหว่างที่พ่อลูกเขากินข้าวเนี่ยแม่ก็จะพับเสื้อกีฬานะคะเสื้อทีมบาสนี่แหละชมรมบาสเกตบอลเนี่ยค่ะมันเป็นชมรมที่ทุกคนอาสาสมัครช่วยกันเติมฝันของเด็กๆนะคะอย่างครูฝึกสอนอย่างเงี้ยก็จะเป็นครูอาสาค่ะไม่มีเงินเดือนอะไรนะคะคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็จะหาเงินจากสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตในการซื้อชุดกีฬาในการเดินทางระหว่างแข่งขันหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะนั่นแหละพวกอุปกรณ์กีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็มีทีมครูฝึกแล้วก็พ่อแม่นี่แหละค่ะที่ช่วยกันหาสปอนเซอร์นะคะแล้วอย่างเช่นพวกเสื้ออย่างเงี้ยเวลาเด็กๆเขาแข่งเสร็จเนี่ยเราก็จะวนกันซักนะคะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนไม่มาตามนัมเบอร์อย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าพี่มา10อย่างเงี้ยแต่10ไม่มาคนอื่นก็เอาไปซักอย่างเงี้ยค่ะรอบ2วันที่แล้วเนี่ยแม่ก็ซักของ U12 ไปทีม U12 อันนี้เป็นทีมของ U10 นะคะพอดีว่าน้องเขาไม่มาแม่ก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เอามาซักเองนะมาซักให้ช่วยๆกันค่ะพวกกีฬาอะไรต่างๆของสวิตอย่างที่แม่เคยบอกไปว่าไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองแล้วก็คุณครูชุมชนนี่แหละค่ะช่วยกันเนี่ยค่ะ Tu vas faire la danse quelque chose comme ça ça coûte dans les 600 francs เบอร์10จะต้องพับเสื้อกับกางเกงให้เป็นนัมเบอร์เดียวกันนะคะอย่างชุดกีฬาพวกนี้ก็เช่นกันค่ะมาจากรายได้ที่คุณครูนะคะไปหาสปอนเซอร์มาแล้วทุกปีเนี่ยน่าจะกุมภาไม่ใช่กุมภามีนาค่ะช่วงมีนาเนี่ยทางทีมเขาก็จะจัดโลโต้ค่ะที่แม่เคยไปเล่นกันนะโลโต้พวกนี้มันจะเป็นเงินรายได้ที่จะมาซื้อพวกชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆนะคะชมรมบาสที่เนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ครูฝึกอะค่ะเป็นนักบาสมาก่อนแล้วทีนี้แกก็รู้จักคนกว้างขวางมากเพราะฉะนั้นการเข้าไปขอสปอนเซอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายค่ะเราก็ได้สปอนเซอร์มาแบบหลากหลายทั่วทุกองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านยาเอ่ยร้านสกีเอ่ยร้านอาหารเอ่ยร้านเนื้อร้านขนมปังร้านอะไรแบบปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่หมู่บ้านเราบริเวณนี้แล้วก็ลงเมืองเลยนะคะไปถึงในเมืองข้างล่างเลยครูฝึกสามารถหาสปอนเซอร์ได้ทั่วเลยค่ะซึ่งมันก็เป็นผลดีกับชมรมนะคะก็มองอร่อยไหมแม่ก็หมักง่ายๆค่ะตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกไทยดำตำให้ละเอียดใส่ซอสปรุงรสเกลือชูรสนิดหน่อยนะคะนั่นแหละป๊าป๊ากินไวมากเสร็จไวๆนะคะป๊าป๊าเสร็จแล้วร้อนเหรอคะอัญญาร้อนเหรอคะไม่ร้อนจะรู้สึกพอนิสัยสิตาเพลมันนุ่มจังเลยUn bon de bruit quand je vois. Et puis l'autre fois dans le car, Mélia m'avait laissé aller à côté d'elle. Et puis ben je voulais lui dire un truc. Puis ça fait exprès, je l'ai appelé papa. Et puis Mélie, elle a dit oui, ça va mon enfant. Et ma, tu sais une fois, Elodie l'a appelé comment Mélie ? Maman. Toi, tu m'appelles Mama.
าไก่บอกพี่ๆด้วยอร่อยกันไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนเห็นไหมน้องรู้เลยว่าต้องสวัสดีพี่อ่ะต้องบอกเนี่ยสวัสดีค่ะอัญญาสอนพี่มาสวัสดีค่ะด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะพี่ๆชิโน่อันนี้บอกอะไรคะอะไรคะอันนี้บอกมิสเตอร์ชิโน่On va bientôt partir hein Pierre on veut aller acheter le cadeau Ah on n'a pas le temps d'acheter le cadeau Oui papa en français Bien qu'on aura fini quand on aura fini le match ou pourra Non, mais moi, combien de fois, ça sera fermé. Quand on a fini le match, c'est fermé. Ah. Ça sera fermé. กิจกรรมเบี้ยมานี่เยอะมากนะคะหลังจากเล่นบาสวันนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาซื้อของขวัญเดี๋ยวจะไปนอนบ้านเพื่อนกันค่ะวันเกิดเพื่อนอีก2คนนะคะเขาก็ให้พี่มาไปนอนที่บ้านแล้วก็ไปจัดวันเกิดแล้วก็ไปนอนด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นของขวัญวันเกิดขอแม่เขาก็โทรมาบอกพ่อมัดว่าแบบเนี่ยเพื่อนสนิทนั่นแหละเป็นเพื่อนสนิทกันก็ขอให้มาไปนอนที่บ้านได้ไหมอย่างเงี้ยก็แม่กับพ่อก็ต้องไปหาของขวัญให้เพื่อนพี่อามาด้วยนะคะอัญญาดาเพื่อนไม่ต้องเยอะนะลูกเพราะว่าหมามาหาของขวัญไม่ทันแน่ๆเข้าใจไหมคะอัญญาไม่ต้องมีเพื่อนเยอะนะลูกนะนั่นล่ะเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมของคนของเด็กที่เนี่ยค่ะวันเกิดอะไรเงี้ยที่นี่เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับวันเกิดลูกเนาะลูกอยากได้อะไรหรือลูกอยากทำกิจกรรมอะไรหรือว่าต้องการอะไรเนี่ยพ่อแม่เขาก็จะสนับสนุนนะคะเพียงมากง่ายๆค่ะยังไงก็ได้บางทีแม่ยุ่งๆก็เพื่อนมานอนด้วยไม่ได้เพียงมากก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปนอนบ้านเพื่อนเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแม่ก็ต้องแบบไปนู่นไปนี่กับพ่อมัดด้วยเงี้ยค่ะหลายอย่างต้องทำแม่ก็เข้าใจนะคะ Open for half the car Like what? You take the second remote, the petit remote là Là And you push on On ตรงนี้ Wait You push on เช็ดตู้เราทำความร้อนรถไปก่อนนะคะนี่เป็นกุญแจเปิดความอุ่นนะคะเปิดแอร์คอนดิชันหรือว่าเปิดแอร์ร้อนเราสามารถเปิดไว้ก่อนที่เราจะเข้าไปในรถนะคะมันจะได้ไม่หนาวอันนี้ใช้ไอ้นี่ได้ไหมกินเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอลูกไม่ได้ค่ะหนูต้องเอาไปทิ้งขยะเลยค่ะโอเคปิดข้าวเหนียวด้วยค่ะอัญญาดาเหลือหนูคนเดียวแล้วนะคะลูกเหลือหนูคนเดียวแล้วนะคะใช่ค่ะไวนิดนึงนะคะอันนี้หนังเอาไว้ทำอะไรคะหนูกินต้นชิดทั้งหมดอ๋อของโปรดค่ะปกติแม่ก็จะเห็นแบบกินหนังก่อนนะคะอันเนี้ยเอาหนังเก็บไว้กินทีหลังดีไม่เสร็จป๊าป๊าเสร็จพี่เอ็มมาชอบกินหนังกันมากบ้านนี้หนังไก่ตีนไก่ ใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวเหนียวด้วยลูกกระเป๋าบาสอะพร้อมแล้วใช่ไหมคะ uh-huh. ทุกอย่างน้ำเนิ้มอะไรขวดน้ำขวดอะไรเตรียมแล้วใช่ไหมคะ uh-huh. อ่ะดูค่ะเช็คก่อนที่จะออกจากบ้านเช็คให้พร้อมค่ะ c'est bon j'ai tout โอเคก็เอาไปใส่ตะกร้าข้างบนค่ะอันนั้นอะ uh-huh. ค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ก็ขอเตรียมตัวออกไปก่อนนะคะต้องเร่งเจ้าแสบนิดนึงเดี๋ยวไม่ทันค่ะต้องไปช่วยทีมเด็กๆยิ่งขาดแคลนอยู่ด้วยเด็กๆบ้านเราอ่ะมันเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเด็กโซนนี้ก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ต้องช่วยๆกันทั้งพ่อทั้งแม่ถ้าไม่ป่วยหรือถ้าไม่ติดอะไรสำคัญจริงๆก็จะให้เด็กมาแข่งให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าทีมไม่ครบเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแข่งได้นะคะเด็กๆต้องครบทีมแล้วก็มีตัวเปลี่ยนด้วย1คน2คนอย่างเงี้ยค่ะอิ่มแล้วเก็บเลยค่ะลูกThank you.
ราก็มาถึงสนามแข่งแล้วนะคะจอดรถเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะเดินไปด้านหลังค่ะโค้ชเขานัด5:15 น.เนาะตอนนี้5:07 น.ค่ะทันเวลาเป๊ะๆเลยจิวเลเต้เอาเต้ไหมที่รักจิวเลเต้เอาไหมเนี่ยไม่ถูกต้องเลยแต่พี่ต้องสั่งไปค่ะชิลักล็อกคาแล้วเหรอล็อกอุ้ยอุ้ยบางครั้งอีพ่อก็จะลืมล็อกรถค่ะต้องย้ำนะถ้าไม่ลืมล็อกรถก็ลืมบัตรจอดรถอะค่ะมันต้องพกมาด้วยเนาะก่อนที่เราจะกลับไปเอารถเนี่ยเราต้องมาจ่ายที่จอดรถก่อนถึงจะออกได้ตึกนี้นะคะนี่เวียมาแข่งซัสเซสคูลเหรอโอลเฮียFor the high school or just normal? I don't know what it's in the high school. ท่านบอกว่าน่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะสนามบาสเขาเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้นะคะข้างล่างนั่นคือสนามบาสที่พี่มาจะแข่งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดตอนนี้เขากำลังเตรียมสถานที่อยู่ด้านในอุ้ยด้านหน้าตรงนั้นเป็นสุสานนะคะสุสานที่มีหลุมศพของพ่อพี่ฟอสอะค่ะพ่อแม่พี่ฟอสฐานอยู่ตรงนั้นนะคะเราแข่งกันเมืองที่พี่ฟอสกับพี่ปุ๊กกี้อยู่ค่ะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปเม้ามอยกับแม่ทั้งหลายก่อนแล้วก็โค้ชนะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนพี่มาเล่นมาให้ดูค่ะตอนนี้เด็กๆก็กำลังซ้อมก่อนแข่งจริงนะคะทรงผมพี่มาที่ทุกคนเห็นนั้นก็คือนางทำเองนะคะตื่นมามัดผมตั้งแต่เช้าก่อนไปโรงเรียนค่ะก็ลากยาวมาถึงตอนเย็นเลยซาเลงกอง5กาชาโลเม5 5ทีมคู่ต่อสู้วันนี้แบบเป็นทีมแข็งมากทีมที่เก่งมากประจำเมืองนะคะเด็กๆไม่รู้จะไหวกันหรือเปล่าเดี๋ยวก็คอยติดตามชมค่ะทุกคนพี่มากำลังจะเปลี่ยนตัวลงนะคะทรงผมคือแบบแจ่มกว่าเพื่อนเลยจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยเขาแบบนั่ง11-12 ขวบพี่มายังไม่10 ขวบเลยตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าเพื่อนอยู่นะQu'est-ce qui se passe? Là c'est. ทุกคนเซลล์พี่มาแบบแรงเยอะมากนะแล้วต้องเป็นนักสู้แบบนางไม่กลัวใครอ่ะดูอ่ะเขาตัวใหญ่มากเลยแล้วนางต้องประกบนะถ้าพี่มาประกบใครคนนั้นเล่นไม่ได้แน่นอนค่ะDefense!
Simon, j'ai vu, tu vas défendre. Je vais défendre. Mais mec, viens ma. Ça va. Ça va. บอกว่าสบายมากเอ็มมาเล่นเล่นดีมากวันนี้เอ็มมาป้องกันทีมได้แล้วเอ็มมาก็บุกได้เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะลากมีก็ชูไปวิ่งแล้วจะทำอะไรจะริดข้าวเหนียวไปเอ็มมาเล่นดีมากวันนี้มีแรงวิ่งมากส่วนเจ้าอัญญาดาเจ้าแสบก็นู่นค่ะข้างหลังนั่นนะคะกับเพื่อนPas de l'argent, toi? Essaye de voir dedans. J'ai pas d'argent. Non, j'ai pas plus d'argent.พี่มาขอตังไปซื้อขนมค่ะเพราะจ่ายกับการ์ดไม่ได้ที่นี่กับพวกมันนี่นะหรือตังโอ้เอ็มมาป้องหนูดิสโอ้โนโคใช่พี่มาประกบแบบตัวเก่งกว่าเพื่อนอะVas-y, Emma. Allez, Emma. Défends, défends, Emma. Allez, allez, vite. Elle ne t'endort pas. Laisse pas. พี่มาก็แข่งเสร็จไปแล้วนะคะทุกคนแพ้ค่ะก็ไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวแล้วทีมเขาแบบเก่งมากเลยแรงมากแล้วก็มีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงทีมเราเนี่ยตัวเล็กนะคะตัวโตมีผู้ชายแค่คนเดียวนอกนั้นก็มีแต่ผู้หญิงอะค่ะแล้วก็ผู้ชายตัวเล็กๆ
เขาแบบเลเวลเดียวเลยค่ะตัวสูงเท่ากันแล้วก็ระดับความเล่นความเก่งความอะไรเนี่ยเขาไล่ๆกันเลยนะคะเป็นไงพี่มาเหนื่อยไหมคะเหนื่อยพี่มาวิ่งแบบหอบเลยนะจากนี้เราก็กลับบ้านนะคะตรงนี้เด็กๆก็มีโรงเรียนเรา stop for eat หรือเราไป eat ที่บ้านเฉพาะ KFC ไม่มี KFC ค่ะ Burger King Burger King Burger King McDonald โอเคเราไป Burger King กันค่ะ KFC ไม่มีอยู่เมืองนี้ลูก KFC อยู่อีกเมืองนึงโน่นหัวฟูเลยใช่ไหมคะแก้มแดงเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะเล่นกับทีมแข่งก็จะเหนื่อยมากมากค่ะมาม่าค่ะมาม่ารู้หนูเอาอะไรให้คนน้ำให้กินน้ำไม่รู้ค่ะหนูเอาน้ำอ๋อหนูสั่งน้ำเปล่ามากินหรอคะเพราะทำไมอะคะปกติหนูจะขอกินน้ำอัดลมเพราะว่าหนูไอใช่ไหมคะถึงบ้านกัน3ทุ่มนะคะไม่รู้ทำไมหนูไม่สังกัดตังเพราะว่าหนูมัดผมแล้วก็หวีผมไงคะมันก็ไม่เป็นสังกัดตังแต่ถ้าหนูไม่สนใจหนูไม่หวีหนูไม่มัดให้เรียบร้อยมันก็สังกัดตังค่ะเข้าใจไหมคะก็ใช่ค่ะหวีผมแล้วขึ้นนอนเลยนะคะลูกโอเคพรุ่งนี้หนูมีโรงเรียนแค่ช่วงบ่ายก็ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ค่ะแต่พี่อามานี่ต้องไวนิดนึงกำลังทำงานอยู่จังเลยทำหมามานอนทำหมาแล้วยังไงนอนสองคืนแล้วสองพ่อป้านอนอีกตัวไม่คิดป้าสองพ่อลูกนี้ทะเลาะกันเรื่องแย่งแม่กันค่ะอัญญาก็นอนสองคืนกับหมาแล้วไงถ้าให้นอนทุกคืนเดี๋ยวน้องจะติดค่ะก็บางคืนก็พอนะคะจิมบ์จิมบ์สู้ไหมสู้กันกับป้าป้าสู้กันกับป้าป้าใครชนะได้นอนกับหมาเดี๋ยวป้าไตเนี่ยพอลูกจะเข้านอนแล้วพ่อก็ทำให้คึกนะคะทีนี้ก็จะนอนไม่ได้อ่ะใจเย็นๆนะไม่แรงนะเดี๋ยวนอนไม่ได้นะต้องจัดการตัวพ่อนั่นแหละค่ะพอแล้วเดี๋ยวจะนอนไม่ได้ค่ะพอแล้วสู้จริงๆจังๆนะนั่นพอแล้วค่ะอยู่ไปดรายผมให้เพียมาด้วยเซตุชิกานิให้ป้าป้าไปดรายผมให้เพียมาด้วยลูกโอ้ยป้าป้าชิมาเช็ดตัวแล้วเอาดรายผมออกมาด้วยลูกไปไปนอนเลยค่ะมานอนกับมาม่าห้องมาดรายความสูดีมันหรอไปเข้าไปนอนรอเลยนะคะเดี๋ยวมาม่าจัดการเพียมาดรายผมก่อนน่าจะไปไปนอนอีกอ่ะจ๊ะ non je sais il y a des trucs dans ton lit oui il y a pleinไปจัดการที่นอนตัวเองให้ป้าป้าก่อนเรียบร้อยไม่งั้นมาม่าไม่นอนด้วยตุ๊กตงตุ๊กตาเต็มที่นอนค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปนี้จัดการเด็กๆนอนก่อนถ้าหนูทำไม่ได้มาม่าไม่นอนด้วยนะไปจัดการบ๊ายบายค่ะทุกคนลาไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วค่ะ